ปรัชญาชีวิตคาลินยิปรานิพนธ์รวีภาวิไลถอดความว่าด้วยการแต่งงานหน้า34ถึง36แล้วอามิตราก็ถามต่อไปว่าการแต่งงานเล่าพระคุณท่านและท่านตอบว่าเธอเกิดมาด้วยกันและเธอก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปเธอจะอยู่ด้วยกันแม้เมื่อปีกขาวของความตายปัดกวาดวันคืนของเธอให้กระจัดกระจายไปถูกแล้วเธอจะอยู่ด้วยกันแม้ในความทรงจำอันสงัดของพระเป็นเจ้าแต่ขอให้มีช่องว่างในการอยู่ด้วยกันของเธอและขอให้กระแสลมแห่งสวรรค์โบกโบยไปมาระหว่างเธอจงรักกันและกันแต่อย่าสร้างพันธะแห่งความรักและขอให้ความรักนั้นเป็นเสมือนหนึ่งห้วงสมุทรอันเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างฝั่งแห่งวิญญาณของเธอทั้งสองจงเติมถ้วยของกันและกันแต่อย่าดื่มจากถ้วยเดียวกันจงให้ขนมปังแก่กันแต่อย่ากัดกินจากก้อนเดียวกันจงร้องและเริงรำด้วยกันและจงมีความบันเทิงแต่ขอให้แต่ละคนได้มีโอกาสอยู่โดดเดี่ยวดังเช่นสายพินนั้นต่างอยู่โดดเดี่ยวทว่าสั่นสะเทือนด้วยทำนองดนตรีเดียวกันจงมอบดวงใจแต่ไม่ใช่ต่ออีกฝ่ายหนึ่งเพราะหัตถ์แห่งชีวิตอมตะเท่านั้นที่จะรับดวงใจของเธอไว้ได้และจงยืนอยู่ด้วยกันแต่อย่าใกล้กันนักเพราะเสาของวิหารนั้นก็ยืนอยู่ห่างกันและต้นโอ๊กต้นไซเพรสก็มิอาจเติบโตใต้ร่มเงาของกันได้